สำหรับระบบป้องกันแผนการแบบ S400 Tram ก็จัดว่าเป็นหนึ่งในระบบป้องกันแผนการที่มีประสิทธิภาพและก็มีความทันสมัยที่สุดของทางกองทัพรัสเซียซึ่งเป็นหนึ่งในระบบอาวุธที่ถูกนำมาใช้งานในสงครามความขัดแย้งที่เกิดขึ้นอยู่ในประเทศยูเครนซึ่งมีการติดตั้งอยู่ในภูมิภาคของไครเมียและก็ในเขตพื้นที่ทางตอนเหนือของยูเครนอยู่ในดินแดนของเบลารุสซึ่งปัญหาความขัดแย้งในครั้งนี้จัดว่าเป็นหนึ่งในปัญหาวิกฤตการณ์ที่ทหารรัสเซียเองก็ได้มีการนำใส่ระบบแซมในรุ่นดังกล่าวนี้ในสนามรบความขัดแย้งตัวจริงที่ได้มีการยิงทำลายและก็โจมตีเป้าหมายทางอากาศของทางกองทัพยูเครนหลากหลายชนิดซึ่งรายละเอียดจะเป็นอะไรเข้ามาติดตามกันต่อไปนี่สำหรับคลิปวิดีโอที่ท่านผู้ชมได้เห็นอยู่นี่ก็เป็นหนึ่งในคลิปวิดีโอที่ถูกถ่ายในเขตพื้นที่ภูมิภาคของเซเวสโตโปลซึ่งเป็นหนึ่งในเขตพื้นที่ใกล้กับฐานทัพเรือของทางรัสเซียประจำภูมิภาคของทะเลดำที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ภูมิภาคของไครเมียโดยตามการรายงานของผู้ปกครองแขวงไครเมียระบุว่าเป็นการทำงานของหน่วยระบบป้องกันแผนการของทางกองทัพรัสเซียแบบ S400 ที่ได้เปิดน้ำใส่ในการยิงโจมตีและก็ทำลายเป้าหมายทางอากาศที่เป็น UAV หรือว่าโดรนที่กำลังพยายามในการยะบุกลุกและก็เข้าโจมตีเขตพื้นที่ฐานทัพเรือเซเวสโตโปลแต่เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวนี่มีการติดตั้งในส่วนของระบบป้องกันแผนการหลักแบบ S400 Triumphจนทรงโพเดตหาย UAV ลำดังกล่าวของทางกองทัพยูเครนถูกซ้อยตกซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวนี่ก็ได้มีการรายงานในช่วงวันที่7พฤศจิกายนปี2022ที่ผ่านมาซึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่บ่คอยที่จะปรากฏให้เห็นสำหรับการทำงานของระบบแซมแบบ S400 และด้วยเหตุใดทหารรัสเซียจึงบ่มีการนำใส่ระบบดังกล่าวนี่เมื่อมีการเปรียบเทียบกันกับระบบป้องกันแผนการประเภทอื่นๆของตนบ่ว่าจะเป็นแบบ S300 จรวดแบบบุก M1 บุก M2 บุก M3 ต่อ M2 Panzer S1 และก็รุ่นอื่นๆซึ่ง F400 คนก็ได้มีการถามเข้ามาว่าด้วยเหตุใดทหารรัสเซียจึงบ่มีการนำใส่ระบบป้องกันแผนการขั้นสูงเหล่านี้ในการยิงทำลายสกัดกั้นคีบานุสแบบไฮมาที่ถูกนำใส่โดยทางกองทัพของยูเครนในการโจมตีภูมิภาคของโดเนสและก็เคอร์ซอนเนื่องจากว่าระบบดังกล่าวนี่มีระยะการกวดจับและก็มีระยะการยิงไกลสำหรับกรณีดังกล่าวนี่ต้องยอมรับว่าระบบป้องกันแผนการแบบ S400 เป็นหนึ่งในระบบสมัยใหม่ที่มีความทันสมัยสูงและก็เป็นหนึ่งในระบบป้องกันแผนการที่มีราคาแพงการใส่งานระบบดังกล่าวนี่ในการยิงโจมตีเป้าหมายราคาถือกันถือว่าเป็นสิ่งที่โบสามารถที่จะดำเนินการได้ซึ่งแน่นอนว่าการกำจัดเป้าหมายทางอากาศเป้าหมายดังกล่าวนั้นจะต้องมีราคาแพงกว่าจรวดมิสไซล์ของ A400 โดยในสงครามความขัดแย้งที่เกิดขึ้นอยู่ในประเทศยูเครนมีการบันทึกสำหรับการทำงานของระบบแซมแบบ A400 ว่าสามารถทำลายเป้าหมายทางอากาศได้2ครั้งหนึ่งก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงวันที่25กุมภาพันธ์ปี2022เนื้อเขตพื้นที่ภูมิภาคของเมืองหลวงกรุงเคียฟเครื่องบินหบขับไล่แบบซูเซเจตแฟงเกอร์ของกองทัพอากาศยูเครนพร้อมทั้งนักบินก็คือพลอากาศอเล็กซานเดอร์โอชานเชสโกที่ได้ถูกยิงตกจากระบบแซมของทางรัสเซียแบบ S400 อยู่ในเขตพื้นที่ภูมิภาคตอนเหนือซึ่งขาดการวางระบบดังกล่าวนี่ถูกติดตั้งอยู่ในดินแดนของเบลารุสและต่อมาก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงวันที่14เมษายนปี2022เฮลิคอปเตอร์ลำเลียงพ่นแบบ MI-8 ของกองทัพอากาศยูเครนถูกยิงตกเหนือเขตพื้นที่ภูมิภาคของโฮโลชเนียในภูมิภาคของเชเนฮีฟซึ่งก็เป็นเขตพื้นที่เดียวกันที่เครื่องบินหบขับไล่แบบซูเซเจตแฟงเกอร์ถูกซ้อยตกขาดการวางระบบดังกล่าวนี่จะถูกติดตั้งในเขตพื้นที่ของเบลารุสซึ่งเขาจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่ารัศมีการทำการของมันค่อนข้างที่จะไกลสามารถซ้อยเครื่องบินหบขับไล่ของกองทัพอากาศยูเครนตกตั้งแต่ในเขตพื้นที่ดินแดนของยูเครนโดยซ้ำแต่เนื่องจากสงครามความขัดแย้งอยู่ในประเทศยูเครนมีการนำใส่ระบบอาวุธยางหลากหลายเหตุหายทางฝ่ายของรัสเซียเองก็บ่สามารถที่จะนำใส่ระบบแซมแบบ A400 ได้เต็มทีส่วนใหญ่จะเป็นหน้าที่ของระบบแบบ A300 จรวดบุกและก็ Panzer และก็ระบบต่อเนื่องจากว่าระบบเหล่านั้นก็ยังมีประสิทธิภาพและก็มีความทันสมัยสูงสามารถยิงทำลายคือบินหบได้เช่นเดียวกันและด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้จึงบ่จำเป็นที่จะต้องมีการนำใส่ระบบอาวุธที่มีราคาแพงและสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเขตพื้นที่ภูมิภาคของเซเวสโตโปลในแหลมไครเมียนั้นก็ขาดการว่าเป้าหมายทางอากาศที่ว่าถูกยิงโจมตี
ก็น่าจะเป็นในส่วนของ UAV หรือว่าโดรนที่อาจจะมีขนาดใหญ่เพียงพอที่จะกระตุ้นการทำงานของระบบแซมแบบ A400ได้เพราะถ้าหากว่าเป็น UAV หรือว่าโดรนขนาดน้อยมันจะบ่คุ้มค่าต่อกับจรวดมิสไซล์ที่มีการยิงออกไป